พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะคะที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่43จำนวน3รายประกอบด้วยพันตำรวจตรีเอกยศสิริเพ็ญอายุ53ปีดาบตำรวจวิสิตบัวศรีอายุ42ปีและดาบตำรวจสรชาอนุญาโตอายุ38ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทำการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่มีชาวบ้านเหยียบกับระเบิดริมทางสะพานรถไฟบ้านน้ำเค็มหมู่8ตำบลบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งความห่วงใยถึงเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่43ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง3นายโดยดาบตำรวจวิสิตบัวศรีได้รับบาดเจ็บสาหัสขาข้างซ้ายขาดและขาขวาเกือบขาดแพทย์ต้องตัดขาทั้งสองข้างซึ่งขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ส่วนพันตำรวจตรีเอกยศสิริเพ็ญมีอาการบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณแก้มขวาหูอื้อและปวดศีรษะและดาบตำรวจสรชาอนุญาโตถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณดวงตาด้านขวาอาการปลอดภัยดีซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังคงความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้